ักลีวังเท็กซ์กันตุกจีนนะคะแล้วก็วังนี้นะคะอากิ่งจะพาทุกๆคนเนี่ยนะคะไปชิมอาหารบันทึกเรื่องราวความอร่อยต้องรับเท็กซ์กันตุกจีนกันนะคะแต่ว่าพูดแบบนี้จะจบรายการกี่ชั่วโมงคะเนี่ยกิ่งขอพูดแบบปกติก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะแต่งตัวเป็นอมวยเต็มที่เลยนะคะเพราะว่ากิ่งจะพาทุกคนไปอิ่มอร่อยกันนะคะกับอาหารจีนแท้ๆเลยนะคะรับรองว่าวันนี้เนี่ยเด็ดแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงวันตรุษจีนนะคะทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมาช้านานแล้วนะคะนั่นก็คือการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษนะคะแต่รู้ไหมว่านอกจากนี้นะคะยังมีข้อห้ามที่เขาห้ามทำในวันตรุษจีนอีกด้วยนะคะจะเป็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวกิ่งจะมาบอกให้ได้รู้กันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปหาของอร่อยอร่อยทานกันดีกว่าค่ะตรุษจีนแบบนี้นะคะต้องพาไปกินอาหารจีนอาหารจีนแท้ๆเลยนะคะรับรองว่าไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงค่ะขับรถมาที่สาธุประดิษฐ์นะคะก็ได้ซึมซับกับบรรยากาศสวยๆแล้วก็อาหารอร่อยๆเหมือนกันค่ะจะเป็นร้านไหนแล้วก็จะอร่อยขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยรับรองว่าหอเจี๊ยะแน่นอนเลยนะคะเด็กๆอาจิมแรงมากวักบังทูบังแดดแล้วเนี่ยดูสิยังไงกันออกแรงให้มังแรงๆหน่อยได้ไหมสิเนี่ยดูสิเนี่ยแค่หินเล็กในตัวพร้อมกินข้าวบังหรือเปล่านะถึงแล้วนะจอดเลยไอเฮียจอดตรงนี้เลยจ้าโอเคนี่นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะกิ่งก็ได้เดินทางมาถึงแล้วค่ะกับร้านซื้อฟังใช่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นไม่ได้สั่งอาหารตั้งนานคือกำลังเลือกอยู่เลยเห็นแล้วว่ากิ่งแบบดูเมนูตั้งนานแล้วยังไงคะเนี่ยมาทานอาหารเหมือนกันนะคะเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่เป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ถ้าเด็กเสิร์ฟจะหน้าตาดีขนาดนี้มีอะไรรับใช้ไหมฮะมีอะไรให้รับใช้เติมใช้โอ้ตายแล้วโอ้ขอบคุณค่ะเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าคะก็คือใช่คือใช่ด้วยเธอเพื่อนงั้นเดี๋ยวก่อนปิดเมนูไว้เลยครับยังไงคะคุณเราเจอกันอยู่ที่ตึกแกรมมี่คุณเป็นพิธีกรเป็น VJ อะไรต่างๆแล้วอยู่ๆมาทำร้านอาหารด้วยเหรอคะใช่คือร้านนี้ทำมา2ปีแล้วฮะ2ปีแล้วแรกๆคือพอเราอยู่เมืองไทยมาสักพักนึง อยู่มาประมาณ 5-6 ปีแล้วเนี่ยบางทีเราก็คิดถึงฝีมือที่บ้านอะไรเงี้ยอาหารจีนอย่างเงี้ยเพราะว่าเรากินอาหารจีนตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำร้านแบบร้านอาหารที่แบบเหมือนฝีมือของคุณแม่อะไรเงี้ยฮะชื่อร้านล่ะคะแปลว่าอะไรซือฝังใช่ครับผมชื่อร้านซือฝังใช่นะครับแปลว่าห้องครัวส่วนตัวที่บ้านนะครับใช่ก็เหมือนแบบคุณแม่ทำอาหารให้เราได้กินกันอะไรเงี้ยฮะคุณแม่ของพี่เวฟต้องคิดเมนูครับคุณแม่ก็จะเป็น Executive Chef อะฮะ Executive Chef นี่ที่นี่ก็คือแปลว่าเราจะมีเชฟจากฮ่องกงอยู่แล้วนะครับแต่พอเชฟมาฮ่องกงเนี่ยเขามาทำอาหารเนี่ยเราก็จะมีกฎกติกาของคุณแม่ที่ตั้งเอาไว้อยู่ อะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพทุกอย่างเลยแม่ก็จะตัดออกเลยแล้วก็ให้เชฟมาทำใหม่ได้อาหารแบบรสชาติดั้งเดิมแบบฮ่องกงแต่ว่าคือแบบดีต่อสุขภาพด้วยฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เวฟแนะนำเมนูเด็ดๆให้กิ่งเลยดีกว่านะคะครับได้เลยครับเดี๋ยวกิ่งรอสักครู่แล้วกันนะครับได้ค่ะนะเดี๋ยวผมจัดอาหารให้โอเคขอบคุณค่ะเข้าครัวเองด้วยหรือเปล่าเข้าให้เต็มโตไปหมดเลยแล้วก็หน้าตาดูดีมากถ้าเทียบเป็นคนนะคะก็เป็นผู้ชายที่ตีขาวหล่อเนี๊ยบมากๆแต่ถ้าเป็นสาวสวยนี่ก็เป็นหมวยใสสุดๆนะคะเพราะว่าแต่ละจานเนี่ยหน้าตาสวยงามมากๆนะคะเมนูแรกนี้ค่ะเป็นห่านย่างสูตรฮ่องกงนะคะแต่ที่นี่เขาจะมีน้ำเหมือนเป็นน้ำซอสอยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะก็จะอาจจะชุ่มๆฉ่ำเนื้อมานิดนึงนะคะกลืนน้ำลายหนึ่งทีก่อนแล้วก็มาเมนูถัดไปตรงนี้ค่ะก็เป็นบะหมี่นะคะซอส XO กุ้งลายเสือนะคะเมนูนี้เห็นไหมว่าเป็นซาลาเปาที่มีไส้เยอะมาก
พราะว่ามันคือซาลาเปาไส้ไหลอันนี้จะเป็นมะเขือหมูสับนะคะหม้อดินรสชาติน่าจะจัดจ้านอยู่นะคะมีสีแดงๆนะคะโจ๊กฮ่องกงนะคะก็จะมีไข่เยี่ยวม้าแล้วก็มีหมูสับโรยด้านบนด้วยหน้าตาก็น่าทานมากแล้วก็มีเครื่องเคียงตรงนี้นะคะที่กินคู่กันนะคะแล้วก็ที่กิ่งชอบมากนะคะสำหรับเมนูของร้านนี้นะคะนั่นก็คือชานั่นเองค่ะชาร้อนที่นี่นะคะเป็นชาที่กินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ขมจนเกินไปมันเบาบางแล้วก็นุ่มมากๆนะคะเขาเรียกว่าชากวนอินนั่นเองค่ะถึงเวลาชิมแล้วนะคะเวลาสุดโปรดของกิ่งเลยฮานย่างฮ่องกงมีความชุ่มฉ่ำแบบน้ำตรงเนื้อมันค่ะมันจะฉ่ำๆนะคะเป็นแบบน้ำซอสเค็มๆหน่อยบะหมี่ซอส XO นะคะกับกุ้งลายเสือกิ่งชอบน้ำซอสของเขาอะค่ะเหมือนน้ำราดหน้าแต่มันไม่ได้ข้นขนาดนั้นนะมันก็หนืดๆหน่อยอะค่ะมันทำให้เคลือบเจ้ากุ้งไปเคลือบเส้นไปนะคะไม่ว่าจะคุณจะกินกุ้งหรือกินเส้นเนี่ยก็จะได้รสชาติของซอสเข้าไปด้วยนะคะอร่อยมากเลยมาที่โจ๊กค่ะเนื้อของโจ๊กเนี่ยมันละเอียดมากๆหวานหวานมันๆกินรสชาตินี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะคะเพราะว่ามันอร่อยเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูที่กิ่งไม่เคยเห็นกับมะเขือหมูสับหม้อดินมันจะเผ็ดๆนิดนึงไม่เผ็ดมากอร่อยค่ะมาทานของหวานกันนะคะกับซาลาเปาที่หน้าตาดูดีมากข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแล้วไปเจอกับไส้ที่เยิ้มมากโอ้ยอร่อยมากนี่กินอิ่มแล้วค่ะแล้วก็อาหารอร่อยมากๆเลยนะคะยิ่งเจอกับบรรยากาศแบบนี้เข้าไปนึกว่าอยู่ฮ่องกงนะคะเดี๋ยวต้องไปตามหาตัวเจ้าของร้านซะหน่อยค่ะเพราะว่าจะต้องเอาของฝากไปให้เขานะคะแล้วก็ไปขอบคุณด้วยค่ะไปอีกคำนึงพี่แวบค่ะยินดีของฝากมาให้ด้วยนี่ค่ะขอบคุณครับน้ำซุปไก่ใสซีพีสมาซุปค่ะลูกค้าเยอะมากเลยขอบคุณครับ